ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นฮกหลงนะคะเป็นบอนสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสวยงามนะคะก็ตอนนี้ที่ร้านเราขยายพันธุ์ไว้หลายกระถางเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเห็นไหมคะโอ้ใบสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะก็มีหลายใบค่ะเห็นไหมคะก็คือสายพันธุ์หนึ่งที่สร้างความสวยงามมีใบคือเรามองว่าฮกหลงนี่สวยสวยที่สุดในความคิดเรานะคุณดูใบดิเนี่ยสวยงามมากค่ะก็คือพร้อมจำหน่ายแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเหลืออยู่ไม่กี่กระถางละค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะค่ะดูใบนี้ได้นะคะสวยงามมากใบใหญ่อันนี้ใบยังห่ออยู่เพิ่งจะปลิดห่อนะคะเขาจะเอ็นใบของเขาไปปลายแหลมเปี้ยวเลยค่ะเพื่อนๆค่ะก็หน่อเยอะนะคะกระถางนี้ค่ะแล้วอันนี้เป็นดอกนะคะดอกก็คล้ายๆแบบว่านมีหัวไปพอดีแห้งละมาไม่ได้มาร้าน4วันออกหัวแห้งเลยปกติตรงนี้จะเป็นสีขาวนะหัวเขาจะขึ้นก้านจากก้านยอดเลยนะคะเพื่อนๆเวลาเขาออกดอกเนี่ยค่ะค่ะอันนี้ดอกแห้งของเขาเนาะค่ะก็แก่สมบูรณ์พอก็ขึ้นมาเป็นก้านแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะค่ะก็เหลือไม่เยอะแล้วนะที่ร้านตอนนี้ค่ะฮกหลงแต่อันนี้เป็นกระถางแม่พันธุ์เนาะก็จะเลี้ยงเอาไว้ก็ยังมีแยกอีกหลายกออยู่ค่ะอันนี้ดอกนะคะดอกสวยงามมากค่ะพอดีเขาแห้งแล้วค่ะเนี่ยนะคะดอกฮกหลงดอกจะเป็นอย่างนี้นะจะมีตัวหุ้มขึ้นมาแต่พอดีตัวหุ้มตรงเนี้ยเขาแห้งแล้วค่ะแล้วก็ดอกแห้งแล้วออกดอกหลายวันแล้วค่ะค่ะพร้อมใบสวยงามนะคะสวยงามค่ะนี่ก็มีหลายใบอยู่ค่ะโหใบสดนี่ไม่ได้ใช้กล้องเพิ่มแสงขึ้นเลยนะคะใบสดสวยมากคุณดูคะมีเสน่ห์มากเลยค่ะนี่ใบใหญ่มากปลายแหลมเปี้ยวเลยค่ะค่ะการออกใบก็จะล้ำเหลื่อมกันแบบนี้นะคะสาวฮกหลงสวยงามมากนะคะสวยงามมากค่ะมุมนี้ค่ะนะคะพร้อมดอกค่ะชมความงามของดอกเขาพอดีดอกแห้งปกติเป็นสีขาวนะคะดอกก็คล้ายๆเศรษฐีวินสันนะคะคุณห่อขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ดอกเขาแห้งแล้วค่ะอันนี้มุมอันนี้ด้านหลังเขานะคะใบสดสวยงดงามมากค่ะฮกหลงใครสนใจซื้อก็ติดต่อมานะคะพอดีหน้าร้านเหลือไม่เยอะแล้วค่ะอันนี้จะมี3ใบนะคะอันนี้กำลังเกิดสีนะคะพื้นเขียวอยู่กำลังอันนี้สีกำลังแตกขึ้นนะคะอันนี้แตกเต็มที่แล้วค่ะอันนี้กำลังแตกนะคะก็ความสวยงามนะคะเพื่อนๆฮกหลงนี่ใบมีเสน่ห์โดดเด่นมากเลยค่ะอันนี้ใบแก่แล้วค่ะดูใบนี้นะคะค่ะสวยงามมากอันนี้ก็จะมีหลายใบเลยค่ะฮกหลงนะคะเป็นสายพันธุ์ที่หน้าไว้ประดับตกแต่งบ้านค่ะใบจะงงงอแบบนี้ค่ะอันนี้เพิ่งแตกไม่นานเห็นไหมคะใบจะงอขดเคี้ยวไปมาเงี้ยค่ะแล้วปลายแหลมเนี่ยค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆอันนี้สียังไม่เต็มนะคะแม้เหมือนปีกผีเสื้อเลยอะคุณเนี่ยเอาจับคู่กันเนี้ยเหมือนปีกผีเสื้อเลยอะน่ารักเนาะสายพันธุ์เนี้ยค่ะคุณดูหน่อไอ้ยอดที่เขากำลังแตกมานี่เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คลีบปลาวานเนาะค่ะก็จะมีหลายกระถางเลยค่ะขยายพันธุ์ไว้ได้สมบูรณ์กำลังแตกใบทุกกระถางเลยค่ะสมบูรณ์มากอันนี้ใบเต็มสีเต็มลาดเส้นเขียวเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากค่ะนี่ก็ใบค่ะนี่ต้องอันนี้สิอันนี้ต้นกระถางแม่เลยค่ะออกดอกอยู่นี่เลยค่ะนะคะสวยงามมากกระถางแม่จะมีหลายใบค่ะ
ค่ะฮกหลงนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะค่ะสำหรับคนที่ชอบสะสมบอลนะไม่ผิดหวังนะรากของเราแข็งแรงนะคะค่ะเลี้ยงด้วยวิตามินอย่างดีเลยค่ะพร้อมเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงดูนะคะเวลาใครซื้อไปค่ะก็ทริปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ